สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เราจะไปกันที่สายของคุณเปียครับคุณเปียมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณเปียเรียนอยู่แล้วก็ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ที่ต่างจังหวัดครับมาพร้อมกับเรื่องฉายซ้ำมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณเปียสวัสดีค่ะคุณแจ็คได้ยินไหมคะเสียงคุณเปียค่อนข้างที่จะเบานิดนึงแต่พอฟังได้ค่ะคุณเปียตอนยังที่สุดหรอค่ะตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยโทรมาจากซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะอ๋ออยู่ที่ออสเตรเลียมีหน้าสัญญาณเสียงมันดีเลย อ๋อค่ะต้องคุยจะโทรไลน์นี่จะดีกว่าโทรศัพท์นะคะอ๋ออันนี้นะคะอันนี้ได้อยู่ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเวลาเราคุยกันเราต้องเว้นนับ1ถึง2 1 2แล้วค่อยตอบโต้กันดีกว่าเพราะว่าสัญญาณมันดีเลย์นิดนึงได้ค่ะได้นะฮะคุณเปียเทียนตอนนี้ที่นู่นกี่โมงแล้วครับเนี่ยตี4ค่ะเป๊ะเลยประมาณตี4นะตี4 5นาทีแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำงานไหมครับตื่นค่ะเดี๋ยวจบรายการแล้วค่อยลงไปนอนต่อโอ้ยขอบคุณมากอุตส่าห์โทรทางไกลเข้างาน8โมงค่ะอุตส่าห์โทรทางไกลมาจากนู่นขอบพระคุณมากๆเลยคุณเปียเป็นแฟนรายการของ The Ghost นะคะครับเพิ่งฟังเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วก็วนฟังจนแบบว่าคือเกือบจะหมดแล้วมั้งคะคือแบบชอบมากแล้วนั่งทำงานไปนี่ก็ฟังด้วยแล้วแบบบางครั้งบางทีคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยกับพนักงานนี่อ่ะภาษาไทยหลุดเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากมาคุณเปียครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนที่คุณเปียเนี่ยเรียนอยู่ใช่ค่ะฉายซ้ำที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับเริ่มเกิดนิดนึงนะคะคือขอเรียกคุณแจ็คว่าคุณแจ็คแล้วขอแทนตัวเองว่าพี่เปียได้ไหมคะได้ครับผมสะดวกกว่าได้ครับเพราะว่าเกิดก่อนคุณแจ็คหลายปีครั้งนี้เถอะนี้เริ่มเลยนะคะคือตอนที่ปี252627เทอม252627เนี่ยพี่เรียนศึกษาผู้ใหญ่สมัยก่อนโน้นเรียกศึกษาผู้ใหญ่นะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดเราไม่เคยไปไหนเลยนะคะทีนี้ตอนที่เข้ามาเรียนเนี่ยคือทำงานไปเรียนไปนะคะเรียนภาคค่ำวิชาผู้ใหญ่ก่อนจะจบเนี่ยภาคเรียนปี2527เนี่ยทางโรงเรียนก็จัดเขาเรียกว่าจัดกิจกรรมสันทนาการเหมือนค่ายลูกเสือค่ะทางนี้ก็มีโปรแกรมที่ไป3ที่นะคะก็คือนั่งรถจากคือเขาจ้างรถค่ะ3ห้องรถห้องละคันคือไปโปรแกรมก็คือไปจังหวัดระยองไปตอนเย็นถึงหาดแม่ลำพึงช่วงค่ำก็จัดกิจกรรมกันตรงนั้นนะคะจนกว่าจะเช้าตอนเช้าเราก็จะไปทานอาหารที่สวนวังแก้วหลังจากสวนวังแก้วโปรแกรมต่อไปก็คือเขาชะเมาเขาวงนะคะอันนี้เอ่ยชื่อได้เพราะไม่สถานที่ไม่เกี่ยวกันเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกันทีนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยชัดไหมคะชัดครับช้าหรือยังไงบอกได้นะคะคุณแจ็คเล่าเลยครับได้เลยค่ะพอเราสักเสร็จกิจกรรมจากหาดแม่ลำพึงอยู่นะคะเราก็ไปทานข้าวเช้าหรือข้าวสายๆเนี่ยก่อนจะสิบก็สายๆเนี่ยที่วังแก้วสวนวังแก้วพอจะเสร็จอาบน้ำทานข้าวหรือแบบเกือบจะเที่ยงแล้วล่ะค่ะพอเสร็จก็หลายคนแล้วก็เกือบร้อยอะค่ะก็เตรียมตัวขึ้นรถที่จะไปต่อนั้นที่เขาชะเมาเขาวงทีเนี้ยพอเราเตรียมตัวขึ้นรถเรียบร้อยเนี่ยกับเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะคะคนหายไปหนึ่งคนคือก็แบบโกลาหลกันใหญ่ว่าเขาหายใครหายอะไรนี่คือผมก็กดว่าอ๋อย้อนไปนิดนึงค่ะตอนที่มีสันทนาการเนี่ยทางโรงเรียนจ้างอาจารย์พิเศษมาหนึ่งท่าน
ขอเรียกท่านว่าอาจารย์สันนะคะเขามาจัดการของธนาคารเกี่ยวกิจกรรมนะคะขอเรียกว่าอาจารย์สันละกันกลับมาที่วังแก้วนะคะคือมีคนหายไปหนึ่งคนคือถามใส่กันแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าอาจารย์สันนะคะก็หายตัวไปไม่ทราบว่าหายไปไหนนะคะทีนี้ทางอาจารย์แล้วก็นักเรียนผู้ชายเนี่ยก็ช่วยกันตามหาตามหากันอยู่นานค่ะประมาณเกือบชั่วโมงโปรแกรมที่จะออกรถก็คือประมาณเที่ยงก็พอดีเสียเวลากับการตามหาอาจารย์เนี่ยจนถึงเกือบบ่ายโมงอะค่ะบ่ายโมงเลยกว่าจะได้ออกผมก็บอกว่าไปเจออาจารย์เนี่ยนอนแผ่คือแบบหลับอะค่ะนอนแผ่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่สวนบางแก้วห่างออกไปจากสถานที่ที่เราทานอาหารกันนะคะค่อนข้างไกลเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ถามว่าสาเหตุเพราะอะไรเขารู้สึกว่าอาจารย์แกจะดื่มนิดนึงค่ะเป็นคนช่างดื่มชอบดื่มก็คิดว่าคงแกคงเมาอาจจะเมาแล้วไปนอนหลับรับลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เพื่อนพี่เนี่ยพอประทานหาอาจารย์เสร็จเอาอาจารย์ขึ้นรถอาจารย์บอกก่อนนะคะรถก็จะออกรถคันหน้าเนี่ยเป็นห้องหนึ่งรถคันที่สองเนี่ยอาจารย์สั่งจะเป็นคนนั่งไปแล้วคันที่สามเนี่ยพวกพี่จะเป็นคนนั่งไปแล้วพี่มีเพื่อนสนิทกันสี่คนเจ้าดาสาวสวยเจ้าสองคือเป็นตากล้องผมชอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็เจ้าพัดที่จะเป็นชักพวกผู้ชายที่ธรรมะธรรมโมค่ะมันไหว้หมดเลยค่ะอันนี้สาวริมก็ไหว้หมดเลยมีอะไรไหว้หมดพอทีนี้รถก็ออกไปด้วยเหตุการณ์ที่ว่ามันอาจจะคนขับรถคิดว่าคงจะแบบเลยค่ะสายนึงอยากจะให้ไปถึงเขาวังเขาชะเมาเนี่ยเร็วหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะขับไปได้สักพักนึงรถยังลงถนนใหญ่หมายถึงว่าลงเข้าทางลัดอะค่ะเป็นทางดินแดงทางกวดซึ่งมันก็เป็นชาวบ้านที่เขาใช้กันบรรทุกของเลยสักอย่างนี่ค่ะที่ไม่ทราบเป็นทางกวดที่ไม่ได้ยากยากนะคะพอรถคันหน้าแวะเลี้ยงซ้ายเข้าทางลัดเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ตรงนี้ฉันเคยเห็นแล้ว มันเหมือนดาเจวูค่ะ อันนี้ที่นี้ฉันเคยเห็นแล้วครับแล้วภาพมันก็ไหลเข้ามาค่ะคุณแจ็คมันเหมือนกับสไลด์นึกออกไหมคะภาพยนตร์ที่แบบเก่าๆอะค่ะที่มันฉายสไลด์ปึ๊บเข้ามาสามสไลด์สไลด์แรกเนี่ยภาพแรกที่เห็นก็คือถ้ารถคันนี้ขับแล่นไปถึงภูเขาลูกเล็กๆลูกนึงเนี่ยรถจะดับไม่มีสาเหตุนี่คือภาพแรกนะคะภาพแรกตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะขอบอกบรรยากาศข้างทางนิดนึงข้างทางที่เป็นทางลัดเนี่ยข้างขวามือจะเป็นไร่มันสำปะหลังไร่สับปะรดของชาวบ้านไร่ในไร่ละหุ่นนะคะคือเขาทำไร่ข้างๆขวามือส่วนซ้ายมือเนี่ยตลอดแนวเนี่ยเท่าที่เห็นตลอดแนวเนี่ยจะเป็นป่าละเมาะตามสลับกับป่าสูงคุณแจ็คไม่ออกไปครับป่าละเมาะสลับป่าสูงที่กองขาต้นหัวเราอะค่ะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีพวกหญ้าแฝกหญ้าคาขึ้นอยู่จะไม่ใช่ไรไม่ใช่เขายังไม่ทำไรค่ะเป็นป่าทึบอยู่ต่อบอกเลยดิไม่ใช่ทึบค่ะเป็นป่าละเมาะรถเล่นเข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะภาพที่สองเข้ามาทีนี้เนี่ยภาพที่สองเข้ามาก็คืออันนี้รถยังไม่ถึงนะคะถ้ารถถึงเนี่ยรถจะหยุดยังไงภาพที่เข้ามานะคะซ้ายที่สองเข้ามาจะบอกพี่ว่าภาพหลังรถหยุดปุ๊บจะมีคนวิ่งหายเข้าไปในป่าเราแบบที่ก็ลุ้นว่าจะถ้าถึงภูเขาแล้วจะหยุดนี่นะอะไรเนี่ยคือนั่งเงียบลุ้นอยู่ค่ะนั่งรถไปด้วยทีนี้พอประมาณเกือบ40นาทีค่ะรถเองก็จะแบบเริ่มเข้าไปลึกเรื่อยๆที่เห็นเขาเป็นภูเขาเล็กๆค่ะอยู่ในสายตาแหละเป็นวิวในสายตาแหละก็นั่งระทึกใจว่าเฮ้ยมันจะหยุดไหมมันจะเหมือนภาพที่เราเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบมันยังไม่ถึงพอรถถึงปุ๊บคุณแจ็ครถหยุดมันหยุดเหมือนกับภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้ใช่ค่ะใช่หยุดเลยแบบว่ามีขนลุกมากเลยตอนนี้ขนไม่ลุกเลยขนาดติดไม่ยังไม่หนาวนะคะรถหยุดข้างหน้ารถข้างหน้าหยุดรถข้างสองก็ต้องหยุดใช่ไหมคะว่าเป็นทางเล็กๆรถข้างสามก็ต้องหยุด
ทีนี้พี่ก็เอาแล้วคือพอมันดึกจริงๆเฮ้ยไม่มีใจทีนี้พี่ก็นั่งนิ่งอยู่ว่าแล้วมันจะมีเหตุการณ์เหมือนภาพที่สองที่เห็นหรือเปล่าสักพักใหญ่ๆค่ะคุณแจ๊คมีคนแบบเออะโวยวายจากรถคันที่สองคือเออะโวยวายนี่ค่อยๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีคนวิ่งลงไปข้างล่างลงจากรถอะค่ะวิ่งหายไปเลยพอวิ่งหายไปปุ๊บมันไม่ใช่ท่าทางของคนที่วิ่งไปยิงไปตายนะคะเห็นว่าคนวิ่งออกไปน่าจะแบบเหมือนวิ่งตกใจอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคนโวยวายอยู่ในรถคันที่สองพี่ก็บอกเฮ้ยมันจริงเว้ยประมาณนั้นนะคะแล้วภาพสไลด์ภาพที่สามก็เข้ามาภาพที่สามที่เข้ามาบอกพี่ว่าจะหาคนที่วิ่งไปเนี่ยเจอถ้าหาสารผิดตาเจอคือพี่จะเห็นภาพว่าจะเห็นสารผิดตาแล้วจะเห็นคนที่หายไปติดแค่นั้นแหละค่ะเป็นภาพซ้ายที่สามแล้วพี่ก็ไม่เห็นอะไรเลยทีนี้เนี่ยเขาก็วิ่งหากันเพื่อนที่ไอ้เจ้าสองกับเจ้าพัดเนี่ยก็จะลงไปอาสาหาคนที่หายไปด้วยนะคะพี่ก็เลยปิดปากว่าเฮ้ยพัดสองเองไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็เจอแต่ว่าหาสารเพียงตาให้เจอก่อนแล้วเดี๋ยวจะเจอคนพี่พูดพลั้งปากพูดไปเช่นนั้นนะคะคุณแจ๊คทีนี้พอพูดไปปุ๊บจากบ่ายสองนะคะประมาณบ่ายสองกว่าฟ้าที่ใสๆเนี่ยค่ะเมฆมาปกคลุมเต็มเลยคือแบบที่ขนลุกมันก็เหมือนกับฟ้าปิดอะค่ะคือเมฆไม่รู้มาจากไหนฟ้าปิดเลยแล้วป่านะคะป่าละม่อค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวเวลาฟ้าปิดนะคะเหมือนกับแบบเราไม่เห็นแสงนะคะทีนี้คนก็แบบเริ่มพยายามหาคนที่วิ่งหายไปอะค่ะหากันอยู่นานหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเชื่อไหมคะคุณแจ๊คหายอยู่ประมาณ3ชั่วโมงครับจากบ่าย2เนี่ยจนกระทั่งประมาณ6โมงค่ะฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเขาขนาดเขาต้องใช้ไฟฉายอะค่ะคือยืมไฟฉายของคนขับรถอะค่ะไปช่วยกันส่องครับไม่ถึงกับมืดขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็มืดค่ะทีนี้ทางคนขับรถกับลูกมือเขาเรียกว่าอะไรผู้ช่วยใช่ไหมคะคือหมอแล้วเขาก็ช่วยกันแต่งรถแต่งยังไงก็ไม่หาแต่งก็ไม่ก็ไม่ติดเขาก็แบบคือคนผู้ช่วยเนี่ยเขาจะมีฝีมือคนสมัยก่อนนะคะเมื่อประมาณ40-50ปีที่แล้วเนี่ยผู้ช่วยเนี่ยเขาจะมีฝีมือด้านแต่งรถนิดหน่อยอะค่ะก็จะไปช่วยกันเขาก็แต่งรถพยายามแต่งรถเขาก็แต่งยังไงก็ไม่ติดเราก็นั่งลุ้นว่าแต่คนทุกคนเนี่ยนั่งลุ้นแต่พี่เองเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวรถก็ติดถ้าเจอคนนึกออกไหมคะในภาพที่ขาดแรกที่ฉายเข้ามาก็พยายามตัดมาที่คนพยายามหาคนที่หายไปเขาพยายามหากันประมาณเนี่ยจากบ่ายสองจนถึงหกโมงก็ยังไม่เจอจนเพื่อนพี่อะค่ะเจ้าพักอะค่ะที่มันธรรมธโมอะค่ะมันไปไหว้ยังไม่เจอสารนะคะไปไหว้มันไปไหว้มันบอกนะมันไปไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาคือมันยกมือไหว้เขาอะค่ะช่วยลูกด้วยขอให้ลูกเจอทีเพราะว่านี่มันจะค่ำแล้วเพราะจะทิ้งอาจารย์ไว้จะทิ้งคนที่หายไปไว้เนี่ยก็คงไม่ใช่พี่หรือป่าเขาแล้วใครมันก็ไหว้เหมือนไหว้ไหว้ไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาแหละเจ้าที่เจ้าทางไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาค่ะพอไหว้เสร็จเนี่ยมันก็เดินกลับมาที่รถเหมือนอะไรสักอย่างนะคะว่าจะมาบอกกับใครสักอย่างเนี่ยกับเจ้าสองมันจะคู่หูนั้นสนิทกันมากไปไหนไปด้วยกันนะคะครับพอเดินกลับมาเนี่ยมันเจอสารมันเจอสารเพียงตามันก็บอกว่าเอองั้นเจอสารเพียงตาละมันก็ฉุดคิดได้ว่าถ้าเจอสารเพียงตาแล้วต้องเจอคนอะไรเงี้ยแต่มันไม่เห็นอะไรมันก็ไปขอซื้อพวงมาลัยของแม่นางรถนะคะเป็นที่เป็นถุงพลาสติกถูกไหมคะครับขอซื้อก็คือเอาไปไหว้สารแล้วว่าขอให้ศาลช่วยประมาณนั้นเพราะมันเป็นคนธรรมะธรรมโมมันวายอย่างเลยพัดอ่ะมันก็ไปไหว้ศาลพอไหว้เสร็จจากที่สองนะมันก็เดินหันหลังกลับมาก่อนจะเพื่อที่จะไปหาต่อนะคะพอเดินกลับมาประมาณ2-3 ก้าวหันหลังให้มันก็ได้ยินเสียงคำว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปแล้วมันก็หันกลับพอมันได้ยินเสียงบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอะไรน่ะตะโกนว่าไม่ใช่คือเหมือนตะโกนนะคะมันก็หันกลับชะโงกกลับหันไปอีกทีนึงมันเจอ
คนที่หายไปอะค่ะนอนอยู่ข้างศาลพระภูมิที่ศาลศาลพิงตานอนแผลเลยบอกว่าคนที่หายไปคืออาจารย์สันคนที่ได้ลงไปเนี่ยคืออาจารย์สันธนาการคือนอนแผลอยู่ข้างศาลพระภูมิศาลพระภูมิแล้วที่เปลี่ยนนี่โก้ศาลพิงตาไม่เป็นไรครับหนูก็ไปดึงอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาขึ้นรถก็อาจารย์ก็แบบอ้อแอเหมือนมึนๆเมาๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงคิดว่าจะเมาแล้วก็ไปโดนแผลก็ดึงอาจารย์ขึ้นรถมาแล้วทีนี้ก็เราว่ากังวลกันว่าเจอคนที่หายไปละแล้วรถยังไม่ติดจะทำยังไงทีนี้คนขับรถว่าเดี๋ยวลองสตาร์ทดูแล้วกันเผื่อมันจะดีขึ้นเผื่อรถมันจะร้อนเผื่อมันจะดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็ลองสตาร์ทดูรถติดค่ะคุณแจ๊คติดเลยโดยที่แบบว่าติดเลยต้องกันมา3ชั่วโมงนะคะทำยังไงก็ไม่ติดโทรเอาอาจารย์ลากอาจารย์สั่งขึ้นรถแล้วคณะติดเลยทีนี้เอกเขาวังเขาชั่วโมงทำเอาอะไรไม่ต้องคิดแล้วค่ะแล้วก็หันหน้ากลับกรุงเทพกันเลยกลับไปที่โรงเรียนมันพอรถมันเข้าไปในคืนมันไปข้างหน้านะคะรถเข้าไปเรื่อยๆเชื่อไหมคะคุณแจ๊คสารเพียงตาที่พี่บอกเนี่ยค่ะมันอยู่ห่างจากไหลถนนประมาณไม่ถึง10เมตรอยู่ตรงรถคันที่2จุดตรงรถคันที่2จอดอะค่ะไม่ห่างจากรถเนี่ยประมาณไม่ถึง10เมตรอะค่ะแต่ไม่มีใครเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะตลอดเวลาแต่ไม่มีใครเห็นเดินไปเดินมาเป็นร้อยพันรอบก็ไม่มีใครเห็นทีนี้แล้วก็กลับมาถึงที่ประมาณทุ่มสองทุ่มมั้งคะจากระยองจากถึงเทียนมันก็ไม่ไกลเนาะประมาณสองชั่วโมงพี่ก็แบบหันปากอยากรู้มากเลยเพราะอะไรอยากรู้มากเพราะว่าอยากถามว่าเพราะอะไรทำไมอาจารย์สันถึงต้องวิ่งไปทำไมเป็นเพราะอะไรหนึ่งต้องวิ่งไปอยากสงสัยมากมันไม่ใช่ธรรมดาละไม่ใช่แค่จะลงไปทำธุระพอถึงทีนี้เพื่อนที่ไอ้สองรายพัดเนี่ยมันก็ไปขึ้นรถคันที่สองแหละเพราะว่าต้องดูแลอาจารย์จักรนะคะพี่เคยถามมันตอนถึงกรุงเทพเราก็ถามว่าพี่พัดสันอาจารย์เขาเป็นอะไรอ่ะเมาป่วยหรือว่าอะไรตามภาษาวัยรุ่นเขาถามมันก็บอกว่าพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยมันก็ถามอาจารย์เหมือนกันว่าทำไมอาจารย์ลงไปที่ลงไปปัญหากันสามชั่วโมงนะอาจารย์สามชั่วโมงนะอาจารย์บอกว่าเมื่อแกรู้สึกเหมือนนี้มีอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะคือแกลุกลี้ลุกลนและแกแบบเหมือนจะปวดฉี่แกบอกนี่แกไม่ลุกลี้ลุกลนมากเหมือนมีอะไรสักอย่างแล้วก็ไปฉี่ไปยืนฉี่แล้วก็ถามว่าอาจารย์มีฉี่ตรงไหนตรงศาลพระภูมิศาลเพียงตาใช่ไหมอาจารย์บอกว่าตรงนั้นแหละตรงที่กูนอนนั่นแหละแกพูดกูอย่างนี้นะอาจารย์ว่าอ้าวแล้วอาจารย์ไม่เห็นหรอไม่เห็นสารหรอเพื่อนผมก็ถามไอ้พัดอ่ะเพราะมันจะถือเรื่องนี้มากอาจารย์บอกว่าก็เห็นเป็นสารเก่าๆอ่ะเป็นเหมือนกระต๊อกเก่าๆเล็กๆอ่ะไม่น่าจะมีอะไรแกบอกเนี้ยแกก็เลยยืนฉี่แล้วพอแกยืนฉี่เสร็จปุ๊บกำลังจะหันกลับอ่ะก็แบบมันเหมือนมีอะไรมันลมเย็นๆปะทะหน้าแกบอกว่าลมเย็นดีก่อนเลยเกี่ยวกับเนี้ยค่ะแล้วมันก็ถามไอ้พัดก็ถามย่าอาจารย์เรียกผมใช่ไหมคือมันเป็นคนของพี่ของสายมันเชื่อเรื่องนี้ครับมันก็ถามย่าอาจารย์เรียกผมใช่ไหมที่ผมเดินกลับมาจากหาหลังกลับจากศาลนะอาจารย์บอกเปล่าอูมันรู้สึกตัวก็ตรงที่มันว่ากูขึ้นรถนี่แหละแล้วก็อ้าวแล้วใครเรียกล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครเรียกมันก็แบบคือมันบอกมันกลัวนะคะตอนนั้นเนี่ยแต่มันก็สงสัยแบบโดนเล่นแล้วล่ะในวันนี้คงคิดว่าอาจารย์เนี่ยคงไปยืนฉี่ข้างๆศาลและเขาก็โดนเล่นงานประมาณนั้นแล้วคือแบบบังตาไม่ให้ใครเห็นนะคะคือโดนโทษอะค่ะแต่ด้วยความที่ไอ้ทัดเนี่ยมันไปไหว้ขอขมาหรือขออะไรเนี่ยใช่เขาก็เลยสงสารอาจจะเป็นว่าสงสารนักเรียนนักศึกษาหรือครูอาจารย์ที่ไปด้วยอีกเกือบร้อยชีวิตที่เขาไม่ดูอิโนอิเนด้วยก็ได้นะคะแกก็เลยให้เห็นทางสารเพียงตาแต่สารเพียงตานั้นเก่าๆจริงๆค่ะเป็นสารที่การสังกะสีแบบเก่าเลยค่ะเหมือนไม่มีคนไปดูแลอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับพี่นะคะไม่ว่าจะสารเพียงตาสารพระภูมิที่เก่าๆก็ทำทีเราไม่ควรไปลบหลู่
ถูกไหมคะนี่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรทำไมแล้วพี่จะถามอีกข้อหนึ่งถามอีกคำหนึ่งว่าอ้าวแล้วตอนที่พี่เจออาจารย์น่ะอาจารย์สร้างปัญหาพี่เรียกถึงอาจารย์ที่สร้างปัญหาเนี่ยตอนที่เจออาจารย์ที่วังแก้วเนี่ยครับเจอแกตรงไหนที่บอกว่าเจอใต้ต้นไม้เนี่ยแกมาทำอะไรเปล่าวะเป็นวันนั้นน่ะเขาเหมือนก็ถามอาจารย์นะคะไอ้เจ้าพัดอ่ะเหมือนก็ถามคือมันแบบมันเริ่มชุดเจรู้แล้วว่าอาจารย์เนี่ยแบบทำอะไรไม่ดีอาจารย์บอกว่าที่เหมือนกันเลยตอนที่กูอยู่วังแก้วน่ะกูปวดฉี่กูก็เลยไปฉี่ใต้ต้นไม้นั่นแหละแล้วกูก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละอะไรประมาณนั้นคือก็เล่าให้ฟังว่าทำไมแกถึงไปนอนแกอีกแล้วแกก็ไปฉี่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมันไม่สมควรเลยค่ะก็คงจะโดนเล่นงานจากตรงนั้นแล้วค่ะครับเรื่องเดียวแหละเพราะแกเมาเรื่องมันก็มีใช่เรื่องเดียวแกไม่ได้แบบไม่ได้ใส่ใจคือแบบไม่เกี่ยวกับยิงกระต่ายตรงไหนแกก็จะถามเลยคือไม่ได้สนใจอะไรในสิ่งแวดล้อมเพราะแกเมานะฮะเรื่องก็เป็นประมาณเท่านี้ค่ะที่สำคัญคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าน่ากลัวมากพี่เปียเดี๋ยวนะที่สำคัญคือพี่เปียมีเซนส์ตรงนี้อยู่แล้วหรือเปล่าถึงเห็นภาพตรงเนี้ยเป็นเดจาวูใช่ค่ะเป็นคนที่มีเซนส์อยู่แล้วใช่ไหมและคนที่ฝันค่ะเป็นคนที่มีเซนส์แต่เป็นคนที่ไม่กลัวนะคะไม่ได้กลัวอะไรแต่ตั้งแต่ฟัง The Ghost Video เนี่ยที่เริ่มที่จะกลัวแล้วนะคะครับตอนนี้ที่การเห็นที่เริ่มที่จะกลัวแล้วโอเคได้พี่เป๊ะพี่เป๊ะเป็นคนที่มีเซนส์เอาจ้ะครับผมพี่เปียไปอยู่ที่นู่นกี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณ16ปีแล้วค่ะอ๋อเข้าใจก็เลยจะพูดกุบกักเข้าใจเข้าใจผมก็ลุ้นอยู่ว่าแต่พี่เปียถือว่าพูดไทยได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะเพราะว่าภาษาที่ใช้ที่นู่นหลักๆเลยแน่นอนภาษาไทยแทบจะไม่ได้ใช้ถูกไหมฮะแทบจะไม่ได้ใช้เลยค่ะก็กลัวว่าจะหลุดเหมือนกันคือการหลุดภาษาอังกฤษกันเลยเพราะว่ามันจะฟังแล้วดูไม่ดีเพราะที่นี่เวลาคุยกับพนักงานคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุยไปคุยไปตั้งแต่ดูเดอะโกสต์นี่ค่ะคือฟังที่นี่ค่ะก็บางครั้งก็จะหลุดภาษาไทยไปเหมือนกันค่อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้พี่เปียขอบคุณมากมากที่มาเล่าอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่ที่มีเรื่องเยอะเรื่องเล่าเยอะอยู่เหมือนกันครับเรื่องถ้าหากว่าคุณแจ็คโอเคพี่จะโทรมาเล่าประมาณบางทีอาทิตย์หน้าที่โน้นนะคะอีกสักเรื่องสองเรื่องถ้าโอเคนะคะได้เลยพี่เบียร์สะดวกเมื่อไหร่ก็มีพื้นที่ให้สะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาติดไว้ก่อนละกันครับเกิดไว้ก่อนละกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เจอเองเป็นเจอแบบเต็มๆครับเจอแบบเต็มๆเลยตอนที่กลับเข้าไปที่กลับไปเที่ยวบ้านที่กรุงเทพนะคะครับผมเป็นเรื่องไม่ยาวแต่สยองได้พี่เปียเดี๋ยวเป็นพี่เปียฟังผมบ้างนะเดี๋ยวใจเย็นพี่เปียเราต้องหยุดฟังกันนิดนึงนะพี่เปียเอาอย่างนี้ที่เนี่ยมีพื้นที่ให้ถ้าพี่เปียสะดวกเมื่อไหร่พี่เปียก็ติดต่อทีมงานมาได้เลยผมอ่ะโอเคได้ค่ะนะแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วพี่เปียค่ะนะเรื่องก็โอเคใช่ไหมโอเคครับพี่เปียขอบคุณมากเลยค่ะพี่ได้เลยพี่เปียขอบพระคุณมากๆแล้วถ้าพี่กลับเมืองไทยนะคะถ้าพี่กลับเมืองไทยจะไปเที่ยวหานะคะได้ครับผมจะไปเยี่ยมครับผมค่ะได้ครับครับผมขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับพี่เปียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมคือเรื่องของพี่เปียอะไรผมสรุปให้ฟังคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมีการไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ที่ต่างจังหวัดก็เลือกเดินทางไปที่จังหวัดระยองโดยรถบัส2คันแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีอาจารย์ที่พี่เปียเขาเล่าให้ฟังนะครับแกเป็นคนขี้เมาแกก็ดื่มก็กินไปตลอดทางนะครับไปถึงที่แรกเนี่ยปรากฏว่ารถจอดกินข้าวจะขึ้นรถคนหายไปคนหนึ่งคนที่หายไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาแต่เป็นอาจารย์ฮะไปเจออีกทีหนึ่งอาจารย์ไปนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปครับจนกระทั่งจะไปถึงอีกจุดหมายปลายทางหนึ่ง
ระหว่างทางเนี่ยพี่เปียเขามีเขาเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วปรากฏว่ามันมีภาพแวบเข้ามาในหัวเขา3ภาพภาพแรกคือเดี๋ยวรถมันจะไปถึงตรงใกล้ๆภูเขาตรงเนี้ยรถมันจะดับภาพที่2ที่แวบเข้ามาคือระหว่างที่รถดับจะมีคนคนนึงวิ่งลงไปจากรถและหายเข้าไปในป่าภาพที่3ก็คือถ้าจะหาคนคนนี้ที่หายเข้าไปในป่าเจอจะต้องเจอสารเพียงตาก่อนหลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามภาพที่มันแวบเข้ามาในหัวของพี่เปียจริงๆครับเหตุการณ์แรกก็คือรถมันไปถึงจุดตรงใกล้ๆกับภูเขาลูกเล็กๆปรากฏว่ารถมันดับพี่เปียก็เอ๊ะมันเหมือนกับภาพที่เขาเห็นฮะหลังจากนั้นไม่นานระหว่างที่กำลังซ่อมรถอยู่รถคันที่2เกิดมีการเสียงดังโวยวายกันและก็มีคนวิ่งหายเข้าไปในป่าเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าเป็นคุณครูสันทนาการอาจารย์สันทนาการคนนี้เนี่ยที่วิ่งหายเข้าไปเขาก็พยายามตามหากันครับตามหากันอยู่3ชั่วโมงหายังไงก็หาไม่เจอตัวของพี่เปียก็เลยหลุดปากบอกกับเพื่อนไปว่าถ้าจะหาอาจารย์เจอเนี่ยจะต้องเจอสารเพียงตาก่อนนะพอดีหนึ่งในนั้นมีเพื่อนของคุณเปียที่เขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยไปเอาพวงมาลัยมาจากหน้ารถแล้วก็เอาไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางในป่านะครับปรากฏว่าแป๊บเดียวฮะเจอสารเพียงตาแล้วก็ไปไหว้ที่ศาลขอขมาลาโทษอะไรต่างๆกำลังจะหันหลังกลับมีเสียงเรียกเฮ้ยเพื่อนของคุณพี่เปียเนี่ยก็หันไปดูปรากฏว่าเจออาจารย์คนนี้นอนอยู่ข้างศาลก็เลยอุ้มกลับมาที่รถเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าอาจารย์คนนี้ที่วิ่งลงไปที่ศาลเนี่ยเหมือนแกกระอักกระอ่วนรู้สึกอยากจะลงไปข้างล่างพอลงไปปุ๊บวิ่งหายเข้าไปในป่าไปเจอสารแต่เป็นคนที่ดื่มไปเยอะนะครับก็เลยปัสสาวะไปตรงนั้นและพอดีมันมีลมเย็นๆพัดเข้ามาตัวอาจารย์คนนี้ก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเนี่ยมีคนที่เขาไปหาแล้วก็พากลับมาที่รถก็เลยมีการถามว่าอาจารย์เป็นคนเรียกเขาใช่ไหมตอนที่เรียกว่าเฮ้ยอ่ะอาจารย์บอกไม่ได้เรียกนั่นก็เลยคิดได้ว่าตอนที่มีการไปไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาท่านคงจะเห็นใจนะครับก็เลยอ่ะเอาคืนไปเถอะก็เลยเรียกให้หันกลับมาดูจนเห็นอาจารย์เนี่ยนอนอยู่ที่ข้างศาลเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการดื่มเหล้าไปยังสถานที่ต่างๆยิ่งเป็นการไปออกค่ายทำกิจกรรมลักษณะแบบนี้นะครับไม่ควรปกติเนี่ยเราจะได้ยินกันส่วนมากจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะแต่เนี้ยเป็นอาจารย์ฮะและอย่างที่ผมได้ถามตัวของพี่เปียไปว่าเอ๊ะพี่เปียเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วหรือเปล่าปรากฏว่าพี่เปียเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วก็เลยเห็นภาพเนี้ยมันแวบเข้ามาในหัวนะครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ